สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid Trader คลิปนี้ผมจะมาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่า Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตบทที่1เงินคือสิ่งสำคัญของชีวิตปฐมนิเทศเราใช้เวลาประมาณหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตกับการเรียนหลาย10ปีตั้งแต่ประถมวัยถึงมัธยมจรดอุดมศึกษา วิชาบริหารการเงินเป็นสิ่งที่ตกตะกอนได้จากวิชาเรียนน้อยมากหรืออาจเรียกได้ว่าน้อยมากที่สุดคุณครูมักหลงลืมวิชาเกี่ยวกับเงินจนหมดสิน้นแม้จะเป็นเรื่องเงินง่ายๆพวกเรากลับตกม้าตายราวกับเงินเป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีใครใส่ใจจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างจรงิงจังการเรียนรู้เรื่องเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและเป็นความรู้ที่เรียนเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้ตลอดไป ทำไมเราต้องรู้เรื่องเงินในวิชาบริหารธุรกิจหรือการลงทุนที่ว่าด้วยการก่อตั้งธุรกิจหัวใจสำคัญของบริษัทและพันธกิจของหุ้นเราเข้าใจเหตุผลอย่างชัดเจนก็จะตัดสินได้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นการบริหารการเงินส่วนบุคคลต้องเริ่มต้นที่จุดประสงค์ก่อนว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรหัวใจหลักของการทำธุรกิจมี3ข้อได้แก่ 1. สร้างกำไร 2. ส,สร้างกระแสเงินสด 3. อยู่รอดได้วิชาที่ว่าด้วยการบริหารเงินส่วนบุคคลประเด็นที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็ให้ภาพถึงเป้าหมายของการบริหารเงินได้เช่นกัน 1. สร้างกำไรไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทเป้าหมายพื้นฐานระดับแรกที่คำนึงถึงย่อมเป็นเรื่องกำไรหากไม่มีกำไรจะทำมาหากินเพื่ออะไรการกระทำควรเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ แน่นอนว่าบางช่วงอาจขาดทุนแต่โดยภาพรวมแล้วกำไรเป็นสิ่งสำคัญกำไรสุทธิเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายสมการนี้หมายความว่าหากเราหาไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเรื่อยๆเงินเก็บหรือกำไรสะสมของเราก็จะพอกพูนและเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในระยะยาวแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราหาไรายได้แล้วได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเรื่อยๆทุนรอนก็จะร่อยหรอจนหมดตัว สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเรามีกำไรหรือเปล่านี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายการหากำไรนำไปสู่เป้าหมายในระยะยาวนั่นก็คือการเกษียณการเรียนรู้วิธีบริหารเงินจึงเป็นการทำเป้าหมายให้ชัดเจนจับต้องได้และหาทางวางแผนจะไปให้ถึง 2. ส,สร้างกระแสะเงินสดเมื่อไม่มีกระแสะเงินสดให้ใช้ตอนนี้ก็อาจอยู่ได้อีกไม่กี่วัน กระแสะเงินสดจึงเป็นตัวแทนของสภาพคล่องเป็นตัวแทนของความลื่นไหลสำคัญในชีวิตเราจะมุ่งหมายหาผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องบริหารกระแสะเงินสดด้วยเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไม่ติดขัดกระแสะเงินสดคงเหลือเท่ากับกระแสะเงินสดเข้าลบกระแสะเงินสดออกจากสมการนี้กระแสะเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือนไม่จำเป็นต้องเป็นบวกเสมอไปแต่โดยภาพรวมแล้ว กระแสงเงินสดคงเหลือสะสมควรเป็นบวกเสมอจึงควรแยกกำไรออกจากกระแสงเงินสดเสมอเพื่อเข้าใจการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและเข้าใจสภาพคล่องที่เพียงพอในแต่ละช่วงเวลาเราบริหารกำไรให้สูงมากๆกระแสงเงินสดก็มักดีไปด้วยข้อเท็จจริงนี้ถูกต้องในแง่ของการบริหารเงินของบุคคลธรรมดา 3. อยู่รอดได้เศรษฐกิจดีสภาพการเงินปกติ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครกำลังใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือเปล่าความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับสินทรัพย์ลบหนี้สินสมการนี้โดยพื้นฐานแล้วเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกเสมอเพราะสภาพโครงสร้างการเงินที่ดีจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้การคำนวณหาความมั่งคั่งจะช่วยให้เรามองตัวเองอย่างเป็นธรรมเสมอว่าเรามีความมั่นคงด้านฐานะการเงินมากแค่ไหน เพื่อสำเร็จการศึกษาหากเรียนรู้ตามหลักสูตรที่วางไว้ในแต่ละบทย่อมได้ประเด็นทั้งการสร้างกำไรสร้างกระแสเงินสดและอยู่รอดได้แบบครบถ้วนถ้าไม่ลองวางแผนการเงินอย่างจริงจังดูสักครั้งก็ไม่อาจวางแผนการเงินได้ดีสำหรับคนที่อยากได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหากหลงไหลไปกับความมหัศจรรย์ของตัวเลขสินทรัพย์ต่างๆหรือเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชีก็สามารถศึกษาต่อไปได้ไม่จบสิน้น หากชอบเฉพาะการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอาจลองหาหนังสือวิชาการด้านนี้มาอ่านเพิ่มจุดสำคัญที่สุดในวิชานี้จึงเป็นการปลุกไฟแห่งความชอบที่จะศึกษาด้านการเงินให้ตื่นขึ้นหากทำสำเร็จถือว่าหลักสูตรนี้บรรลุวัตถุประสงค์งสูงสุดแล้วบทที่ 2. ส,สมการที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสมการชีวิตรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายจำเป็น บวกเงินออมเงินลงทุนบวกค่าใช้จ่ายตามต้องการหลักการตีความสมการที่เรียบง่ายคือเมื่อมีไรายได้เข้ามาเราก็เลือกใช้จ่ายไปตามลำดับเริ่มจากใช้จ่ายจำเป็นเงินออมเงินลงทุนแล้วสิ้นสุดที่ค่าใช้จ่ายตามต้องการนี่เป็นสมการตั้งต้นสำหรับการวางแผนการบริหารเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาววางแผนการเงินเพื่อจะได้รู้ว่าใช้ได้เท่าไหร่เก็บได้เท่าไหร่จึงจะพอ โดยจะตัดเงินออมกับเงินลงทุนก่อนแล้วค่อยนำไปใช้จ่ายตามชอบหากยังใช้เหลืออีกค่อยนำมาเก็บเพื่อลงทุนต่อไปรายได้รายได้หมายถึงผลประโยชน์ที่ตีค่าออกมาเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้ก่อนจะวางแผนการเงินเราต้องแจกแจงรายได้ของตัวเองเียก่อนนับตั้งแต่รายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีหรือรายได้ที่ได้เป็นครั้งคราวหลังจากนั้นจึงมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน เพราะการทำสมการรายรับรายจ่ายต่อเดือนจะช่วยให้เห็นภาพได้ดีที่สุดรายได้ที่เขียนลงมาควรเป็นรายได้ที่แน่นอนประมาณหนึ่งหรือหากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนก็อาจเขียนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นต้องจ่ายอาจเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานขั้นต่ำแต่ละเดือน คำว่าจําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันเราควรหาคำตอบให้ได้ว่าจําเป็นของเราประกอบด้วยอะไรบ้างหากจินตนาการว่าตกงานกระทันหันเรายัางต้องใช้เงินไปกับอะไรนั่นแหละคือค่าใช้จ่ายจําเป็นหากพบว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นมีมากจนแซงรายได้ไปแล้วต้องกลับไปตั้งคำถามว่าค่าใช้จ่ายที่เขียนเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงหรือไม่ปรับลดได้อีกหรือเปล่าสุดท้ายแล้ว ตัวเลขจะบอกเราเองว่าทำได้หรือไม่หากลดได้พยายามลดแต่ถ้าลดไม่ได้แล้วต้องกลับไปแก้ปัญหาใหม่ด้วยการหารายได้เพิ่มจะได้มีเงินเหลือให้เรานำส่วนต่างไปทำอย่างอื่นได้ต่อไปเงินออมเงินออมหมายถึงเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเงินต้นเป็นหลักโดยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็นเงินออมควรมีขอบเขตท,ที่จำกัดไม่น้อยไปไม่มากไป ทุกคนควรมีเงินออมประมาณ6-12เท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็นเหตุผลก็คือหากมีวิกฤตกระทันหันเช่นตกงานธุรกิจไปไม่รอดหรือโรคระบาดจนปิดเมืองเราจะยังพอมีชีวิตรอดต่อไปอีก6-12เดือนให้พอขยับขยายหาลู่ทางได้ดังนั้นในช่วงแรกที่ยังมีเงินออมไม่ถึงเป้าหมายเราต้องนำรายได้ที่หักด,ด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็นมาใส่ในกระปุกเงินออม จนเมื่อถึงระดับที่มีเงินออมตามเป้าหมายแล้วเราถึงจะเปลี่ยนไปเป็นเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามต้องการในลำดับต่อไปเงินออมจึงเป็นการเก็บเงินเพียงครั้งเดียวในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเมื่อออมถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่ต้องออมสะสมเรื่อยๆยกเว้นว่าเป้าหมายการออมของเราจะต่างไปจากเดิมเงินลงทุนเงินลงทุนหมายถึงเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินก้อนนี้อาจน,นำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ต่างๆเช่นตราสารหนี้หุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคํากองทุนรวมและความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆเช่นส่วนต่างราคาสินทรัพย์ดอกเบี้ยเงินปันผลและค่าเช่าเป็นต้นเวลาวางแผนการลงทุนคุณต้องมีความรู้พื้นฐานประมาณหนึ่งค่าใช้จ่ายตามต้องการค่าใช้จ่ายตามต้องการหมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตเรียกว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่การใช้อาจให้ความสุขมากกว่าค่าใช้จ่ายตามต้องการจึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเสริมซึ่งควรเกิดขึ้นเมื่อเราหักค่าใช้จ่ายจำเป็นเงินออมและเงินลงทุนเรียบร้อยแล้วความมั่งคั่งและส่วนต่อขยาย 1. ลดรายจ่าย การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการปรับเป้าหมายทางการเงินให้สมเหตุสมผลเป็นการขยายความมั่งคั่งที่ดีในระยะต้นต้องหาให้เจอว่าเรามีรายจ่ายใดมากเกินไปที่ลดได้หรือเปล่าหากลดเต็มที่แล้วจึงค่อยหาวิธีต่อไป 2. เพิ่มรายได้การเพิ่มรายได้มีทั้งเพิ่มจากงานที่ทำอยู่และหารายได้เพิ่มเติมจากทางใหม่ซึ่งเป็นการขยายความมั่งคั่งในระยะกลาง การเพิ่มรายได้มีข้อจำกัดที่น้อยกว่าการลดรายจ่ายเราทุกคนควรเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้ให้สูงและคุ้มค่า 3. ลงทุนต่อการลงทุนต่อถือเป็นการขยายความมั่งคั่งที่ดีในระยะยาวการเพิ่มรายได้จะมีข้อจำกัดเมื่อฐานความมั่งคั่งสูงแล้วแต่การลงทุนมากไม่ค่อยมีข้อจำกัดด้านขนาดของเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวเนื่องจากได้รับผลตอบแทนทบต้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเราจึงควรศึกษาเรื่องการลงทุนเพราะเป็นวิธีเพิ่มความมั่งคั่งที่ทุกคนทำได้และช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วมากขึ้นบทที่3วาดด้วยมือตัวเองก่อนจะติดเครื่องยนต์จุดหมายสำคัญเสมอโดยเฉพาะเมื่อเราตั้งใจว่าจะออกเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนก็เช่นเดียวกันเป้าหมายในการลงทุนสำคัญมากเพราะจะช่วยกำหนดขอบเขตจัดรูปทรงและหาลู่ทางในการลงทุนให้ง่ายขึ้นหลักการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทห specific คือการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน 2. measurable คือการตั้งเป้าหมายที่ชี้วัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน 3. achievable คือการตั้งเป้าหมายที่บรรลุได้จริงทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เราล้มเลิกเสียก่อน 4. r e l e v a n t คือการตั้งเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดรับกับเป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไป 5. t i ชา b o u n d คือการตั้งเป้าหมายโดยมีกรอบเวลากำหนดชัดเจนเพื่อจะได้วางแผนวัดผลและสรุปผลการรับตอนท้ายได้ง่าย เสียใจด้วยแต่คุณบางคนไม่ได้ไปต่อหากจะยกเรื่องตั้งเป้าหมายมาใช้กับเรื่องการเงินสูตรใหม่ซึ่งดัดแปลงมาจากสมาร์ทโดยคง specific measurable time bounded ไว้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเราผู้ตั้งเป้าหมายกับเราผู้ตัดสินก็เป็นคนเดียวกันจะลหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งใดก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จากสมาร์ทสู่สมิท คงไว้3ข้อแล้วปรับแก้ใหม่อีก2ข้อนั่นคือ i และ r โดยคิดว่าการใส่2ข้อนี้เข้ามาจะทำให้เป้าหมายทางการเงินกระชับขึ้นต่อยอดได้ง่ายขึ้นและเข้าใจภาพได้อย่างรวดเร็ว important หรือระดับความสำคัญต่อชีวิตในการวางแผนการเงินวางแผนการลงทุนแบ่งระดับความสำคัญเป็น2ระดับ want หรือต้องการคืออยากได้ แต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้จำเป็นมากนักสำหรับชีวิตและน e ดจำเป็นคือต้องได้หากขาดไปชีวิตจะลำบากเป็นอย่างมาก Risk Acceptance หรือระดับความเสี่ยงที่รับได้การเข้าใจตัวเองจะช่วยทำให้การวางแผนทางการลงทุนที่ต้องมาจากเป้าหมายทางการเงินไม่หลงทางประยุกต์ใช้สมาร์ทกับเป้าหมายทางการเงินควรตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบสมาร์ท Specific คือจุดมุ่งหมายในการลงทุน Measurable คือจำนวนเม็ดเงินเป็นตัวเลข Important คือระบุว่า Want ต้องการหรือ Need จำเป็น Risk acceptance คือบอกระดับความเสี่ยงที่รับได้เป็นเปอร์เซนต์ Time bound ed, คือกำหนดว่าต้องการได้มาในกี่เดือนแบ่งเป้าหมายตามเส้นระยะทาง การแบ่งเป้าหมายทางการเงินตามกรอบระยะเวลาแบ่งกรอบออกเป็น3ระยะหลักคือ 1. เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นหมายถึงเป้าหมายที่มีกรอบเวลาอยู่ในช่วงไม่เกิน3ปี 2. เป้าหมายทางการเงินระยะกลางหมายถึงเป้าหมายที่มีกรอบเวลาอยู่ในช่วง3 7ถึง7ปี 3. เป้าหมายทางการเงินระยะยาวหมายถึง เป้าหมายที่มีกรอบเวลาอยู่ในช่วง7ปีขึ้นไปทั้งนี้ก็เพื่อวางแผนที่จะหาตัวเลขผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อไปความเสี่ยงความสำคัญและความสัมพันธ์กับเป้าหมายระยะเวลาความสำคัญหรือความเสี่ยงที่รับได้ต่างก็ร่วมกันบ่งชี้ไปถึงผลตอบแทนคาดหวังทั้งนั้นระยะเวลาสั้นเราจะรับความเสี่ยงได้น้อยผลตอบแทนที่คาดหวังจะน้อยระยะเวลามาก เราจะรับความเสี่ยงได้มากผลตอบแทนที่คาดหวังจะมากต่อมาคือน e d รับความเสี่ยงได้น้อยกว่าว a n ตและผลตอบแทนที่ออกมาต้องไม่เกินไปจากกรอบความเสี่ยงที่รับได้ที่ตั้งไว้เมื่อได้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเพราะเราสามารถจะคิดแผนย้อนกลับมาได้ว่าเราจะต้องวางแผนเก็บเงินเพื่อเป้าหมายในแต่ละเป้าหมายเป็นจำนวนเดือนละเท่าไหร่ และควรจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ชนิดใดดีบทที่4อิสรภาพของเราราคาเท่าไหร่ไหนล่ะอิสรภาพการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องของทุกคนเพราะต้องมีวันที่เราหาเงินไม่ได้หรือทำงานไม่ไหวอีกต่อไปการเก็บเงินกเกษียณที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดคือการเริ่มต้นเก็บเร็วที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้การมีเวลาเก็บเงินนาน จะช่วยให้เราทยอยเก็บเงินต้นได้โดยไม่เป็นภาระมากนะักไทยจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแห่งแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หมายถึงสังคมที่มีประชากรอ,อายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20ซหรือมีประชากรอ,อายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า14เอร์เซของประชากรทั้งประเทศ ไทยจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแห่งแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ความแก่ส่งผลต่อปัจจัยระดับมหาภาคเรียกว่าคนไทยแก่กันที่นี่ส่งผลกันไปทั้งแผ่นดินความสามารถในการหาเงินจะลดลงมากหลังเกษียณรัฐบาลต้องแบกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นในขณะที่เก็บภาษีจากการใช้ใจ่ายได้ต่ำลงแก่ของฉันมันเป็นเรื่องของใคร การวางแผนการเงินสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีความไม่แน่นอนของสังคมผู้สูงอายุในอนาคตเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเริ่มเติบโตช้าลงรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเชิงนโยบายบางอย่างมากระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปต่อได้หนึ่งในนั้นคือการลดดอกเบี้ยเราต้องเตรียมแผนการเงินตั้งแต่อายุย่งน้อยเพราะจำเป็นต้องอาศัยช่วงเวลาที่ยาวนานเพื่อเอาชนะความผันผวน และแสวงหาการลงทุนที่คุ้มค่าการคำนวณเพื่อเตรียมเงินสำหรับเกษียณมี3วิธีได้แก่ 1. วิธีใช้เงินตน้นวิธีนี้เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดไม่มุ่งหวังดอกผลจากการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแบ่งใช้ไปเรื่อยๆเมื่อเลิกทำงานแล้ววิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเงินก้อนเกษียณเท่ากับ เงินเดือนเกษียณคูณด้วย12คูณด้วยส่วนต่างระหว่างปีที่เสียชีวิตลบด้วยปีที่เริ่มต้นเกษียณเงินก้อนเกษียณหมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่เราต้องมีเพื่อให้บรรลุตามแผนเกษียณที่ต้องการส่วนเงินเดือนเกษียณหมายถึงจำนวนเงินที่เราต้องการใช้ต่อเดือนยามเกษียณเป็นวิธีที่เสี่ยงเกินไปหลักลอยเกินไปและอาศัยการคาดเดามากเกินไปที่สำคัญ คือมีวิธีที่ดีกว่านี้มาก 2. วิธีใช้กระแสงเงินสดนี่เป็นวิธีวางแผนกเกษียณอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่พอจะมีความรู้ทางการเงินอยู่บ้างวิธีนี้จะช่วยทุ่นแรงได้มากกว่าวิธีแรกที่ต้องเก็บเงินจำนวนมากโดยจะเน้นการนำเงินก้อนไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นกระแสงเงินสดเราก็ใช้จ่ายด้วยกระแสงเงินสดเหล่านั้นเงินก้อนกเกษียณ เท่ากับเงินเดือนเกษียณคูณ12หารด้วยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสังเกตว่าสมการนี้ไม่ได้วุ่นวายกับตัวแปรเรื่องอายุเลยไม่ว่าจะเป็นอายุตอนเริ่มต้นเกษียณหรืออายุตอนเสียชีวิตคิดภาพตามช้าๆนำเงินต้นไปลงทุนนำดอกผลมาใช้จ่ายส่วนเงินเริ่มแรกก็ปล่อยไปแบบนั้นนั่นหมายความว่าคุณได้รับอนุญาตให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน การเข้าใจพื้นฐานด้านการเงินและความสามารถด้านการลงทุนช่วยให้เราลดข้อจำกัดในชีวิตได้มากมาย 3. วิธีใช้เงินต้นและกระแสเงินสดผสมกันวิธีสุดท้ายนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้ทางการเงินบ้างแต่เก็บเงินไม่ทันแล้วอาจเป็นไปได้ด้วยหลายสาเหตุจึงใช้สองวิธีผสมกันโดยเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนำไปลงทุนสร้างดอกผล เก็บกระแสงเงินสดมาใช้ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่พอก็เบิกเงินต้นมาใช้แทนแม่มณีจันทร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้หากแม่มณีจันทร์แห่งทวิภพได้มาเห็นการคำนวณการเตรียมเงินกเกษียณของคนยุคนี้ก็คงต้องกรีดร้องด้วยความตกใจคนยุคปัจจุบันต้องเตรียมเงินเพื่อการ,กรเกษียณกันเป็นหลักหลายล้านบาทนี่เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดเรื่องใหญ่ที่แม้แต่รัฐบาลก็ต้องหันมามองเพราะเรา กำลังพูดถึงความลี้ลับของเวลาที่มาพร้อมกับมูลค่าเรื่องราวปาฏิหาริย์เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ500ปีก่อนนักทฤษฎีคนหนึ่งได้ค้นพบความประหลาดของเงินตราในขณะที่เหล่ามาธาดอ์กำลังต่อสู้กับบัวกระทิงบทที่ 5. ความลี้ลับของเงินตราค่าเงินของเราไม่เท่ากันเมื่อประมาณ500ปีก่อนนักทฤษฎีชาวสเปนนามว่ามาตินเดอแอสเปลกูเอตา ได้รำพึงรำพันว่าหนึ่งเหรียญของวันนี้มีค่ามากกว่าหนึ่งเหรียญของวันถัดไปนั่นเป็นครั้งแรกที่มนุษย์พูดถึงความลี้ลับระหว่างเงินตรากับเวลาอย่างเป็นทางการ time value of money หรือมูลค่าเงินตามเวลาเหตุ <l itz> ผลหลักที่เงินมีมูลค่าไม่เท่ากันมี3ข้อหลักได้แก่ 1. คนชอบใช้เงินในปัจจุบันมากกว่าอนาคต 2. เงินเฟ้อทำให้อำนาจของการซื้อลดลงและ 3. เงินในอนาคตมีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เงินเฟอ้อหมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในประเทศมีมากเกินไปจึงทำให้สินค้าแพงขึ้นและมูลค่าของเงินลดลงแปลว่ามูลค่าของเงินไม่สามารถดูได้ที่ตัวเลขแต่ต้องดูที่ความสามารถในการชำระหนี้เท่านั้นการเติบโตของเศรษฐกิจกับเงินเฟอ้อ มีความสัมพันธ์กันสูงมากสาเหตุหลักมาจากเมื่อเศรษฐกิจดีเงินในระบบมีการหมุนเวียนมากการมีเงินเฟอ้อในระดับต่ำที่ยังคาดการได้ถือว่าเป็นเรื่องดีหากตัวเลขเงินเฟอ้อติดลบหรือที่เรียกว่าเงินฝืดสภาพเศรษฐกิจก็อาจแย่เพราะมีเงินหมุนในระบบน้อยลงแต่ถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสูงมากก็อาจทำให้เศรษฐกิจแย่มากสิ่งที่ใช่จึงไม่ใช่สิ่งที่เห็น ตัวเลขเงินในบัญชีของเราจึงไม่ใช่เงินที่แท้จริงอีกต่อไปเราจึงต้องสนใจกับความสามารถในการชำระหนี้ของเงินมากกว่าเงินเฟอ้อเหมือนโจรที่ปล้นเงินในกระเป๋าเราอย่างเชื่องช้าแนบเนียนแต่ไม่เป็นไรทันทีที่เรารู้จักมันก็เหมือนกับเรารู้เท่าทัานมันแล้วมาหาวิธีรับมือกับเจ้าโจรร้ายนี้กันเถอะปกป้องวัวของคุณจากเจ้าโจรร้ายแผนการเกษียณกำลังพังไม่เป็นท่า เพราะวางแผนเตรียมเงินเสร็จเสร็จสับแต่ลืมคำนวณค่าเงินเฟอแต่ก็ยังไม่สายเกินไปวิธีง่ายที่สุดที่เราต้องคำนวณเงินเฟ้อเข้าไปในเงินที่เราต้องการในยามกเกษียณด้วยเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เงินที่เตรียมไว้ไม่ถูกเงินเฟ้อกัดกร่อนไปจนหมดราคาค่าครองชีพในอนาคตเท่ากับค่าครองชีพในปัจจุบันคูณด้วย 1. บวกอัตราเงินเฟยอยกกาลังปีจากสมการนี้จะเห็นว่า เจ้าเงินเฟอ้อปล้นเงินเราไปเกือบครึ่งมแมลงสาบไม่ได้มีตัวเดียวอย่าลืมว่าหลังจาก,กเกษียณอายุแล้วเงินเฟอ้อก็ยังจะมีอยู่เงินก้อนกเกษียณเท่ากับเงินเดือนกเกษียณคูณด้วย12หารด้วยผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับลบอัตรางเงินเฟอ้อจากสมการให้คิดเสียว่าเราจำเป็นต้องหาผลตอบแทนเผื่อในส่วนของเงินเฟอ้อด้วยบทที่6คือเรื่องมหัศจรรย์ มหัศจรรย์กลับด้านหากเราทำให้เงินตัวเองเพิ่มค่าได้ละ่ะเหมือนกับเงินเฟอ้อที่ทบสะสมไปเรื่อยๆแต่นี่ตรงกันข้ามหากสินทรัพย์หรือเงินลงทุนของเราสามารถทบเพิ่มค่าได้เรื่องราวจะมหัศจรรย์แค่ไหนค่าครองชีพในอนาคตเท่ากับค่าครองชีพในปัจจุบันคูณด้วย1บวกอัตราเงินเฟอ้อยกกำลังปีได้กล่าวถึงสูตรการคำนวณน,นี้ไปเรียบร้อยแล้วในบทก่อน สมการวุ่นวายกับเครื่องคิดเลขไม่เย็นชาไม่แนะนำให้คำนวณโดยการบวกลบคูณหารหรือกดเครื่องคิดเลขธรรมดาในชีวิตจริงเด็ดขาดมีเครื่องคิดเลขการเงินไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นคือแอปพลิเคชัน e a s Financial Calculator หลักการพื้นฐานคือให้คิดว่าเรามีถุงยักษ์สำหรับสะสมเงินก้อนโดยเงินที่สะสมจะผลิดอกออกผลไม่รู้จบสร้างผลตอบแทนทบต้นไปมา หลักการแทนค่าคือเงินใดที่ไหลเข้าถุงเงินจะให้เครื่องหมายลบเช่นเงินก้อนแรกหรือเงินงวดสะสมรายเดือนในขณะที่เงินใดที่ไหลออกจากถุงเงินจะให้เครื่องหมายเป็นบวกเช่นเงินก้อนสุดท้ายหรือเงินที่แบ่งไปใช้ระหว่างทางเมื่อคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลาก็จะมีตัวแปรหลักทั้งหมดเพียง5ตัวได้แก่ 1. มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value) หรือ PV มูลค่าเงินในปัจจุบันหมายถึงเงินที่จุดเริ่มต้นปีที่ศูนโดยทั่วไปหมายถึงเงินก้อนแรกที่ใส่ลงไปในการลงทุนถ้าไม่มีเงินก้อนแรกแล้วอาศัยการสะสมรายเดือนอย่างเดียวก็ใส่ค่าให้เท่ากับ0แต่ถ้ามีเงินก้อนแรกเริ่มด้วยให้ใส่ค่าดังกล่าวติดลบ 2. เงินงวด (payments) หรือ PMT เงินงวดหมายถึง เงินแต่ละงวดที่นำเข้าหรือออกจากถุงเงินหากสะสมลงทุนเพิ่มเช่นทยอยสะสมทุกเดือนแบบนี้จะใส่ค่าเป็นเครื่องหมายลบเพราะเงินไหลเข้าแต่ถ้าแบ่งเงินออกไปใช้ต่อเนื่องก็ใส่เครื่องหมายบวกแทนถ้าไม่มีเงินเข้าหรือออกเลยใส่เงินครั้งเดียวแล้วถือยาวแบบนี้ก็ใส่ค่าเป็นศูนยมูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) หรือ FV มูลค่าเงินในอนาคตหมายถึงเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะได้หลังจากลงทุนจนครบกำหนดเงื่อนไขเวลาที่วางไว้โดยทั่วไปค่าจะเป็นบวกเพราะเราจะถอนเงินก้อนนี้ให้ไหลออกจากถุงเงินมาเป็นผลตอบแทนแต่บางกรณีก็เป็นลบเช่นเราแบ่งใช้เงินในถุงเงินแล้วไม่เหลือเพียงพอจนครบงวดเวลา 4. ผลตอบแทน annual rate หรือ rate ผลตอบแทนหมายถึงการได้กำไรหรือขาดทุนจากการนำเงินในถุงไปลงทุนเราใส่ตัวเลขเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ได้เลยเช่น10%ใส่เลข10ไม่ใช่0.1เพราะเครื่องคิดเลขปรับค่าเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหากลงทุนแล้วได้กำไรให้ใส่ค่าบวกหากลงทุนแล้วขาดทุนให้ใส่ค่าลบ 5. จํานวนงวดหรือ periods จานวนงวดหมายถึง จำนวนครั้งที่เงินงวดถูกใส่หรือดึงออกไปจากถุงเงินนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นใส่เงินในปัจจุบันไปจนถึงจุดสิ้นสุดการลงทุนหรือมูลค่าเงินในอนาคตโดยทั่วไปจะใช้เวลาเป็นหลักเดือนสมการนี้จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข5ตัวนี้จึงต้องรู้ค่าของตัวเลข4ตัวแรกก่อนจึงจะหาตัวเลขตัวที่5ได้เช่นเราต้องรู้ว่าเงินเริ่มต้นเงินงวดผลตอบแทนและจำนวนงวดเป็นเท่าไหร่ จึงจะคำนวณหามูลค่าเงินในอนาคตได้โดยในเครื่องคิดเลขเราจะเห็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องเลือกคือ Compounding หรือระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยเพื่อทบต้นตรงนี้ให้เลือกเป็น Monthly เพื่อจะได้สัมพันธ์กับเงินงวดที่เราคิดเป็นเดือนจุดสิ้นสุดความวุ่นวายของนายปุ่นตัวอย่างมีเงิน1,000 0บาทลงทุน30ปีผลตอบแทน10% ในอนาคตจะมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นเท่าไหร่เมื่อลองกดเครื่องคิดเลขการเงินจะได้ตามนี้ PV เท่ากับลบ0 0 0 0 PMT เท่ากับ0 Annual Rate เท่ากับ10 Period เท่ากับ360แล้วจึงกด FV เราจะได้มูลค่าเงินในอนาคตอยู่ที่198,373.99บาท99สบตางบทที่7 ย้อนเวลาหาอนาคตโดเรมอนมาแล้วสุตรที่ให้ไปเหมือน time machine เพราะไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่จะพาไปหามูลค่าเงินในอนาคตเท่านั้นแต่ยังคิดย้อนกลับมาในปัจจุบันได้ด้วยเครื่องคิดเลขทางการเงินประกอบด้วย5ตัวแปรหลักคือ PV PMT FV annual rate และ periods หากกำลังหามูลค่าในอนาคต เราจะใส่ตัวแปรอื่นเพื่อหาตัวเลข fv แต่เวลาวางแผนการเงินเราจะรู้เป้าหมายในอนาคต fv แล้วประมาณผลตอบแทนคาดหวังหรือ annual rate ได้รู้ระยะเวลาที่ต้องการเกษียณคือ periods ชัดเจนเงินเริ่มต้นที่ลงทุน pv ก็รู้สิ่งที่เราต้องหาคือเงินงวดที่ลงทุนหรือ pmt รู้สึกคุ้นไหมใช่แล้วนี่คือตัวแปรเงินลงทุนในสมการเปลี่ยนชีวิต เมื่อรู้ตัวแปรเงินลงทุนเราก็จะหาค่าใช้จ่ายตามต้องการในแต่ละเดือนได้เป้าหมายทางการเงินทั้งหมดล้วนวางแผนได้ง่ายแต่ส่วนที่วางแผนได้ยากที่สุดคือการวางแผนกเกษียณและมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนอาจคิดว่าการกเกษียณเป็นเรื่องยากเพราะต้องเก็บเงินเยอะมากแต่อย่าลืมว่าความจริงแล้วเราจะได้รับเงินอีกหลายก้อนในช่วงกเกษียณ ตัวเลขดังกล่าวจะมาช่วยผ่อนภาระการเก็บเงินให้เราได้เงินจากกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่จัดทําขึ้นเพื่อเก็บสะสมเงินจากลูกจ้างและนายจ้างเพื่อชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีต่างๆเช่นเจ็บป่วยตกงานหรือกรเกษียณอายุในภาวะปกติลูกจ้างมีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา5เต่อเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ750บาทเทียบเท่ากับเงินเดือนสูงสุดที่จะเข้าระบบประกันสังคมได้ที่15,000บาทโดยในจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสะสมในจำนวนเท่ากันทุกเดือนจะได้รับเงินคืนจากประกันสังคมเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับเป็นเงินก้อนหรือบำเหน็จหรือเงินรายเดือนหรือบำนานเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนเตรียมตัวกเกษียณภาคสมัครใจของพนักงานเอกชนโดยบริษัทเอกชนจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ได้และในกรณีที่มีพนักงานจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้เช่นกันหลักการคล้ายกองทุนประกันสังคมคือลูกจ้างสมทบส่วนหนึ่งในจ้างสมทบส่วนหนึ่งในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างส่งแต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้เช่น บริษัทอาจกำหนดกรอบอยู่ที่2 15เปซแต่บริษัทจะส่งเงินสมทบไม่เกิน5เปอร์เซ์เท่านั้นแบบนี้สัสดส่วนที่คุ้มค่าที่สุดในการส่งก็คือเพดานสูงสุดที่บริษัทจะสมทบนั่นเองการคำนวณหาเงินกเกษียณที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงมีลักษณะเหมือนการหามูลค่าเงินในอนาคตตามปกติเลือกกดเครื่องคิดเลขการเงินใส่ a n n u a l rate ตามแผนที่เลือก P mediates ตามจํานวนเดือนจนกว่าจะเกษียณแต่ PMT จะพิเศษเพราะเราต้องคำนวณส่วนที่นายจ้างสมทบไปด้วยอย่าลืมพิจารณาถึงเรื่องเพดานการจ่ายสมทบด้วยเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการคือกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการออมของค่าราชการสำหรับสะสมไว้ใช้ยามเกษียณโดยผู้ที่เข้าร่วมกองทุน จะได้รับเงินสะสมเพิ่มจากภาครัฐคล้ายกับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีในภาคเอกชนสมทบเพิ่มให้ในการคำนวณเงินที่จะได้รับตอนเกษียณแบ่งคิดเป็นสองก้อนคือเงินจากกรมบัญชีกลางและเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการโดยพิจารณาตามลักษณะว่าจะเลือกรับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญถึงเวลาจัดการแผนเกษียณของคุณแล้ว ขั้นตอนการคำนวณเงินเก็บเพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวกเกษียณ 1. ประเมินเงินที่ต้องการต่อเดือนตอนกเกษียณ 2. ปรับมูลค่าเงินที่ต้องการตามอัตราเงินเฟอ้อ 3. าหักเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับ 4. นำเงินส่วนที่เหลือซึ่งต้องการตอนกเกษียณมาคำนวณเพื่อหาเงินก้อนที่ต้องเก็บให้ได้หาหักเงินบำเหน็จที่คาดว่าจะได้รับ 6. คำนวณย้อนกลับมาเป็นเงินลงทุนต่อเดือนการวางแผนไปสู่การเกษียณไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเรายังมีเงินบำเหน็จบำนาญช่วยเหลือไว้มากกองทุนอย่างอื่นเพื่อเตรียมเกษียณก็คำนวณโดยใช้หลักการเดียวกันได้บทที่ 8. กาซปองกำลังสมุนไพรมันเป็นเรื่องของกาซปองชีวิตเราก็เหมือนตู้กาซปองทุกวันเราต้องตื่นมาหมุนหมุนและหมุน บางวันได้ออกมาเป็นดอกไม้บางวันออกมาเป็นขนมแต่บางวันก็เป็นระเบิดประกันภัยคือถุงมือนิรภัยที่ช่วยป้องกันเราให้เจ็บตัวจากระเบิดการสปองน้อยที่สุดถ้าจะไม่ให้เจ็บเลยคงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าไม่ใส่ถุงมือนิรภัยเลยก็อาจไม่ใช่เรื่องดีถึงแม้ว่าถุงมือดังกล่าวจะมีราคาไม่น้อยแถมส่วนใหญ่ยังต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีหลักการพื้นฐานของการทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุล้วนเป็นการประกันความเสี่ยงทั้งนั้นถุงมือนิรภัยสำหรับใช้งานประกันภัยหมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยโอนความเสี่ยงของผู้เอาประกันไปให้บริษัทประกันผู้เอาประกันจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันและบริษัทประกันจะจ่ายทุนประกันหรือผลประโยชน์คืนแก่ผู้เอาประกัน ถ้าเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขกรมธรร์เช่นเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันชีวิตคือประกันที่มุ่งหมายปกป้องชีวิตหรือพูดง่ายๆคือเราจะได้กำไรในการพนันครั้งนี้ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้นควรทำประกันแค่พอดีเพราะนี่คือการประกันความเสี่ยงก่อนจะเปิดกรมธรรม์ใหม่ทุกครั้งอย่าลืมคิดก่อนว่าหน้าที่หลักของถุงมือน,นิรภัยคืออะไร ประกันชีวิตมี5ประเภทได้แก่ 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาคือประกันที่ให้ความคุ้มครองในช่วงเวลาที่กำหนดเบี้ยประกันถูกที่สุดแต่ไม่มีมูลค่าเงินสดในกรมธรร์หรือที่เรียกว่าเป็นประกันแบบจ่ายทิ้งเมื่อครบกำหนดรอบปีที่จ่ายความคุ้มครองก็จบลง 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือประกันที่เน้นการคุ้มครองระยะยาวโดยต้องจ่ายเบี้ยประกันช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่น5ปี10ปีหรือ15ปีและกรมธรรม์จะคุ้มครองไปจนถึงอายุ90ปี99ปีหรือตลอดชีวิต 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันที่คล้ายการออมเงินไปจนถึงช่วงเวลากเกษียณและหลังจากเกษียณเราจะได้รับเงินบำนาญคืนจนถึงเวลาที่กำหนด เบีย้ยประกันค่อนข้างแพงเหมาะสำหรับการสร้างไรายได้เป็นหลักประกันหลังเกษียณ 4. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์คือประกันที่เน้นการออมทรัพย์โดยจ่ายเบีย้ยในช่วงเวลาที่กำหนดและได้รับความคุ้มครองในช่วงเวลาที่กำหนด 5. ประกันชีวิตควบการลงทุนประกันชีวิตแบบควบการลงทุนคือประกันที่มีการนำเบีย้ยส่วนหนึ่งของเรา ไปลงทุนในกองทุนรวมโดยเราเลือกกองจัดพอร์ตและปรับความเสี่ยงได้ตามใจชอบจุดมุ่งหมายสูงสุดของการประกันชีวิตคือการประกันความเสี่ยงในกรณีเสียชีวิตไม่ใช่การออมหรือการลดหย่อนภาษีเราจึงควรยึดเป้าหมายเรื่องความคุ้มครองเป็นที่ตั้งหลักพื้นฐานคือทุนประกันควรเท่ากับ2-5ถึงเท่าของรายได้ต่อปีของเราแต่เบี้ยประกันที่จ่ายไม่ควรมากกว่าสิบ ถึง15ของรายได้รวมตลอดปีประกันวินาศภัยประกันวินาศภัยหมายถึงประกันที่ไม่ได้มุ่งหมายประกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่ประกันวินาศภัยมีพื้นฐานสองอย่างคือ 1. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพและอุบัติเหตุคือประกันที่ให้ความคุ้มครองในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมุ่งเน้นการชดเชยค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันไม่มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์เบี้ยประกันที่จ่ายไม่ควรมากกว่า5้ถึงเของรายได้รวมตลอดปี 2. ประกันรถยนต์ประกันรถยนต์คือประกันที่มุ่งเน้นความคุ้มครองไปยังคนและรถจากความเสี่ยงที่เกิดจากรถยนต์แบ่งออกเป็นประกันภาคบังคับหรือที่รู้จักกันในชื่อพรบรถยนต์ซึ่งจะคุ้มครองคนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยหรือคู่กรณีในขณะที่ประกันอีกประเภทคือประกันภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น4ขั้นหลักโดยเราสามารถเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ตามความเสี่ยงในการขับรถประสบการณ์การขับรถความถี่ในการขับรถรวมไปถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ได้เวลาเลือกถุงมือนิรภัยแล้วการเลือกสารประกันภัยให้เหมาะสมกับตัวเรา ตัดสินใจโดยมีหลักการดังนี้คือ 1. คุ้มครองความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสมต้องเลือกทำประกันภัยตามความจำเป็นเท่านั้นก่อนจะลงนามในกรมธันทุกฉบับถามตัวเองเสมอว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นหรือไม่และต้องจำกัดความเสี่ยงในเรื่องนั้นหรือเปล่า 2. เบี้ยรประกันและทุนประกันพอดีเบี้ยรประกันชีวิตไม่ควรเกิน10-15%ของรายได้ต่อปี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไม่ควรเกิน5 – 10%เอร์เของรายได้ต่อปีและรวมกันทั้งสองด้านแล้วไม่ควรเกิน20%ซของรายได้ต่อปี 3. บริษัทประกันต้องมีความน่าเชื่อถือควรเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 4. ติดต่อได้ในช่องทางที่สะดวกการซื้อผ่านธนาคารช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ มักได้ค่าเบีย้ยประกันที่ต่ำกว่าการซื้อผ่านตัวแทนแต่ก็อาจมีข้อเสียในเรื่องของการติดต่อเวลาจะเบิกสินใหม่ทดแทนต่างๆต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัยเองคนที่ต้องการมีตัวแทนมาทำให้ทุกอย่างก็อาจเลือกซื้อผ่านตัวแทนเวลาติดต่อประสานงานก็จะง่ายกว่าทำเองถึงเวลาสะสางก้อนกรมธรร์ที่ทำไว้หลายคนมีประกันภัยอยู่แล้วมากมายหลายฉบับ ก็นำความคุ้มครองของแต่ละฉบับมาเรียบเรียงดูว่าขาดหรือเกินอย่างไรบ้างหากขาดจะได้พิจารณาทำเพิ่มแต่ถ้าเกินจะได้พิจารณาปรับลดตามความเหมาะสมรวมไปถึงการทำปฏิทินเตรียมตัวชำระค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีบทที่9ภาษีอาจน่ากลัวกว่าความตายเสียอีกป่าช้าภาษีภาษีหมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่รัฐ หรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎรการเรียกเก็บภาษีจะมีแบบทางตรงและทางอ้อมภาษีทางตรงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่เราต้องจ่ายให้รัฐเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดส่วนภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่ผู้ประกอบการจะเรียกเก็บจากลูกค้าและนำส่งให้รัฐภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปโดยปกติเก็บเป็นรายปีผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการภาษีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปภาษีบุคคลธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเงินได้พึงประเมินคือเงินที่ได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายได้แก่ 1. เงินทรัพย์สินประโยชน์ที่ประเมินมูลค่าได้ เงินภาษีที่ผู้อื่นออกแทนให้และเครดิตภาษี 2. ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่เจ้าของรายได้อยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในรอบปีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี2วิธีคือวิธีเงินได้สุทธิและวิธีเงินได้พึงประเมินกฎหมายกำหนดให้เราคำนวณทั้งสวิธี และเลือกจ่ายภาษีตามวิธีที่คำนวณยอดภาษีแล้วได้มากกว่าได้เงินคือเงินได้การหักค่าใช้จ่ายทำได้2วิธีคือ 1. การหักแบบเหมาคือการเลือกหักค่าใช้จ่ายอิงแบบเปอร์เซ็นต์จากเงินได้พึงประเมิน 2. การหักแบบตามจริงคือการเลือกหักค่าใช้จ่ายจากหลักฐานที่จ่ายออกไปตามจริงตามดุลพินิษของกรมสรรพากร ลดหย่อนเธอจะเกิดผลค่าลดหย่อนมีความหมายทางกฎหมายคือรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วคิดง่ายๆก็เหมือนกับส่วนลดเพิ่มเติมที่กฎหมายกำหนดให้ซึ่งช่วยแบ่งเบาให้เราจ่ายภาษีน้อยลงเท่านั้นเองรายการลดหย่อนภาษีนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากวิธีที่อยากแนะนำที่สุดคือยื่นภาษีออนไลน์ หลังจากนั้นระบบจะมีคำถามมาให้เราเลือกตอบเราก็แค่ตอบไปตามความจริงระบบก็จะคำนวณค่าลดหย่อนให้เองอัตโนมัติอย่าลืมฉันวิธีเงินได้พึงประเมินกล่าวกรณีมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนจะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีเงินได้พึงประเมินหากมีรายได้ทางอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่เงินเดือนต่ำกว่าหล้านบาท เราก็ไม่ต้องคำนึงถึงการเสียภาษีด้วยวิธีนี้อยากจ่ายภาษีแล้วต้องทำอย่างไรดีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขว่ามีไรายได้เป็นแบบเงินเดือนอย่างเดียวเราต้องยื่นแบบพองอด .91 ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปแต่หากมีไรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวให้ดูประเภทของเงินได้พึงประเมินหากไม่มีเงินได้40วงเล็บ5 ถึง40วงเล็บ8ให้เรายื่นแบบพงด90ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีถัดไปแต่ถ้ามีเงินได้40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8ยื่นแบบพงด94ครึ่งปีภายในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปีดังกล่าวด้วยและยื่นแบบพงด90เต็มปีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีถัดไป การยื่นภาษีทำได้3วิธีหลักคือ 1. ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง 2. ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากร 3. ไปรษณีย์ลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพโดยส่งพร้อมแนบเช็คประเภทขอคอหรืองงอหรือใบธนานัตตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน ไปที่สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรอาคารสรรพากรเลขที่90ซอยพหลโยธิน7ถนนพหลโยธินเขตพญาไทกรุงเทพ10400บทที่10เงินที่งอกบนดาวพุธลึกลับยิ่งกว่าดาราจักรการลงทุนเป็นเรื่องลึกลับและน่าสนุกสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การคำนวณอัตราคิดลดที่ซับซ้อน การวางแผนการใช้เงินอย่างละเอียดยิบหรือการจิ้มสูตรภาษีที่น่าปวดหัวแต่เป็นอัตราผลตอบแทนตั้งหากซึ่งเป็นสิ่งที่ลี้ลับที่สุดในจักรวาลมีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดการลงทุนคือการนำเงินไปซื้อสินทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยอยู่ในความเสี่ยงที่เหมาะสมหมายความว่าการลงทุนที่แท้จริงไม่ต้องทำให้ยากเพราะความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เท่ากัน การลงทุนจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงเพราะการลงทุนจะช่วยให้เราเอาชนะเงินเฟอ้อและบรรลุเป้าหมาย Greek, ทางการเงินได้ในระยะยาว <Celt ic Reese> <S <S ลองคิดสภาพว่าคุณต้องเก็บเงินมากมายเพื่อเอามาใช้ตอนเกษียณโดยมีอัตราผลตอบแทน0%แถมพอเกษียณแล้วก็นั่งน,นับวันหมดอายุไขเงินที่งอกบนดาวพุธในระบบสุริยะดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด จึงเหมาะให้เงินร้อนๆไปอยู่ซึ่งก็คือเงินที่ต้องใช้ในเวลาอันใกล้เงินที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยหรือเงินที่ต้องใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงินฝากธนาคารมีทั้งหมด5ประเภท 1. เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาคือเงินฝากที่ไม่มีข้อกำหนดในการเบิกถอนและทำบัตร ATM ได้เงินฝากแบบนี้ให้ดอกเบี้ยน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์ไม่เหมาะที่จะเก็บเงินจานวนมาก แค่พอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็พอ 2. เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากกระแสรายวันคือเงินฝากที่เบิกถอนทางเช็คธนาคารได้ดอกเบี้ยต่ำมากโดยทั่วไปคือศเปอร์เซนเหมาะสําหรับใช้ทางธุรกิจเท่านั้นไม่เหมาะกับการออมหรือเก็บเงินมีบัญชีประเภทนี้เมื่อต้องใช้เช็คธนาคารในการทำธุรกรรมเท่านั้น 3. เงินฝากประจา เงินฝากประจําคือเงินฝากที่มีข้อกำหนดเวลาเบิกถอนชัดเจนเช่น3เดือนหรือ6เดือนข้อดีของเงินฝากประเภทนี้คือให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาแต่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียสภาพคล่องเพราะหากเบิกถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้ดอกเบีย้ย 4. เงินฝากไม่ประจำเงินฝากไม่ประจำคือเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ แต่เบิกถอนได้บ่อยกว่าตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชีแบบนี้เพราะดอกเบี้ยและสภาพคล่องสูงแต่เงินฝากประเภทนี้อาจมีเงื่อนไขพิเศษ 5. เงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูงเงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูงคือเงินฝากที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการออมซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงแต่ต้องทยอยสะสมต่อเนื่องอย่างน้อย24เดือน แทงหวยก็รวยได้สลักออมทรัพย์เป็นนโยบายสนับสนุนการออมโดยรัฐบาลจึงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายและออกโดยธนาคารของรัฐเท่านั้นหากเราซื้อสลากออมทรัพย์มากจนถึงระดับหนึ่งจะการันตีผลตอบแทนได้โดยทั่วไปประมาณ500,000บาทจะเหมือนเราซื้อหวยเลข0 0นยถึงเกก็จะการันตีผลตอบแทนเลขท้ายแน่นอนควรซื้อในช่วงที่เปิดตัวสลากรุ่นใหม่ เพราะโดยทั่วไปประมาณ3เดือนแรกจะมีการแจกของเพิ่มเช่นแจกรถแจกทองหรือแจกรางวัลพิเศษโอกาสได้ผลตอบแทนก็เพิ่มไปด้วยมีอะไรในดาวพุทธที่เราต้องรู้เงินฝากธนาคารถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเพราะเราใช้สินทรัพย์ประเภทนี้เก็บเงินออมยามฉุกเฉินเป็นหลักซึ่งก็คือเงินออมที่เราต้องสะสมให้ได้1-2เดือนของค่าใช้จ่ายจาเป็นนั่นแหละ ไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไว้ในเงินฝากธนาคารเพราะสุดท้ายจะโดนเจ้าโจรร้ายปล้นดอกเบี้ยจนหมดคือเจ้าเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อระยะยาวประมาณ2%และปัจจุบันดอกเบี้ยธนาคารโดยทั่วไปให้ผลตอบแทนไม่ถึง2%ทั้งนั้นดาวพุธดวงนี้ร้อนรุ่มเกินกว่าจะลงปักฐานในระยะยาวได้บทที่11ชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนี้ฟันเฟืองแห่งทุนนิยม กลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุนนิยมครองโลกได้แม้แต่ประเทศที่อุทิศให้คอมมิวนิสต์อย่างจีนยังต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปิดรับระบบทุนนิยมนอกจากเรื่องแรงจูงใจทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแล้วอีกกลไกหนึ่งคือเรื่องของระบบเครดิตที่ทำให้อำนาจของเงินทวีคูณอย่างรวดเร็วใต้ความขมุกขมัวของดาวสุกตราสารีก็ไม่ต่างจากชั้นบรรยากาศของดาวสุก เรามองเห็นความเสี่ยงยากกว่าดวงดาวที่สดใสแบบดาวพุธการตัดระบบของธนาคารพาณิชย์จึงทำให้เราต้องแบกรับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ไว้ทั้งหมดถึงแม้ว่าผลตอบแทนของตราสารหนี้จะดีกว่าการฝากเงินธนาคารแต่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารมากกว่าทั้งยังต้องใช้ความรู้ความสามารถในการลงทุนมากกว่าเพราะนั่นคือจุดชี้เป็นชี้ตายของการลงทุนเลย ตลาดตราสารหนี้แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือ 1. ภาครัฐตราสารหนี้ของภาครัฐมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆได้แก่ 1. ตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังคือตราสารหนี้ระยะสั้น 2. พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ระยะยาว 2. ภาคเอกชนตราสารหนี้ของภาคเอกชนมีอยู่2รูปแบบใหญ่ได้แก่ 1. ตัวแลกเงินตัวแลกเงินคือตราสารหนี้ระยะสัน้น 2. หุ้นกู้หุ้นกู้คือตราสารหนี้ระยะยาวผลตอบแทนอยู่ตรงไหนตราสารหนี้สามารถซื้อขายได้ทั้งตลาดตรงและตลาดรองตลาดตรงหมายถึงการซื้อครั้งแรกตอนที่ประกาศขายตราสารโดยเงินที่เราจ่ายจะเข้าไปที่ผู้ออกตราสารโดยตรงในขณะที่ตลาดรอง หมายถึงการซื้อขายที่เปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อตราสารด้วยกันเองตราสารนี่แตกต่างจากเงินฝากตรงที่ถอนก่อนกำหนดไม่ได้ต่อให้เราจะขอไม่รับดอกเบี้ยก็ตามวิธีที่ง่ายที่สุดคือการขายในตลาดรองซึ่งธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะรับซื้อตราสารนี่เหล่านี้อยู่แล้วผลตอบแทนของตราสารนี่ค่อนข้างจะวิเคราะห์ง่ายและตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะตราสารนี้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยที่แน่นอน มีเวลาในการไถ่ถอนและจำนวนเงินที่จะได้รับชัดเจนทั้งยังประเมินมูลค่าได้ง่าย 1. ดอกเบี้ยตราสารหนี้มักสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำธนาคารเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าจึงควรได้รับผลตอบแทนสูงกว่าในระยะเวลาที่เท่ากัน 2. ดอกเบี้ยตราสารหนี้ภาครัฐมักต่ำกว่าภาคเอกชน หากเปรียบเทียบความเสี่ยงแล้วภาคเอกชนย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าภาครัฐบาล 3. ดอกเบี้ยตราสารหนี้ระยะยาวสูงกว่าระยะสั้นการฝากเงินระยะยาวมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของสภาพคล่องและการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย 4. ดอกเบี้ยตราสารหนี้จะลดตามดอกเบี้ยนโยบายหากมีการประกาศนโยบายลดดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์จะต่ำลง แนวโน้มของดอกเบีย้ยตราสารหนี้ก็จะต่ำลงด้วย 5. ดอกเบีย้ยตราสารหนี้จะลดลงตามความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นของผู้ออกหากผู้ออกตราสารหนี้น่าเชื่อถือมากดอกเบีย้ยมักจะต่ำเหมือนรัฐบาลที่ให้ดอกเบีย้ยน้อยกว่าเอกชนมือที่ 3. ของความรักเราตราสารหนี้นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนต้องได้รับความเสี่ยงที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ส่วนหนึ่งเพราะผู้ออกตราสารมีโอกาสผิดนัดชำระการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการลงทุนมีบุคคลที่สาม,มาคอยจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ซึ่งก็คือบริษัทจัดอันดับเครดิตนั่นเองบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทยมีอยู่2แห่งคือบริษัททริสเรตติ้งจำกัดและบริษัทฟิตสเรตติ้งประเทศไทยจำกัด ก่อนซื้อตราสารนี้ต้องดูอันดับเครดิตที่บุคคลที่3เหล่านี้จัดด้วยเพื่อประกอบความน่าเชื่อถือการลงทุนนักลงทุนมือใหม่หรือระดับกลางทั่วไปควรเลือกพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินระดับลงทุนเท่านั้นหรือในอีกแง่หนึ่งคืออันดับเครดิตตั้งแต่ Triple B ลบขึ้นไปในขณะที่สินทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตและสินทรัพย์ระดับเกณฑกกำไรเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านตราสารนี้โดยเฉพาะ เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงช่องทางการลงจอดบนดาวสุกคนที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้เป็นพิเศษสามารถค้นหาข้อมูลของตราสารหนี้ออกใหม่และตราสารหนี้ที่ยังมีการเปิดจำหน่ายอยู่ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยข้อเสียอีกข้อหนึ่งของตราสารหนี้คือใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากสำหรับใครที่มีเงินน้อยแต่อยากลงทุนในตราสารหนี กองทุนรวมตราสารหนี้จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะเริ่มต้นด้วยเงินไม่มากและทยอยซื้อต่อเนื่องได้ง่ายบทที่12ทธรณีหน,นี้นี้ใครครองเจ้าของที่มากกว่าหนึ่งเมื่อพูดถึงการลงทุนเกือบทุกคนก็คิดถึงหุ้นเป็นอันดับหนึ่งเพราะหุ้นมักเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีมากในระยะยาวถ้าเลือกถูกก็ให้ผลตอบแทนอย่างดีหุ้นหรือตราสารทุน คือสัสดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทจดทะเบียนเวลากิจการต่างๆต้องการขยายธุรกิจแต่ไม่อยากกู้เงินธนาคารวิธีหนึ่งคือเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยโดยทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าของกิจการได้แต่บริษัทที่จะขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและผ่านเกณฑ์การนำมาระดมทุนเสียก่อน จึงจะมีความโปร่งใสของข้อมูลมากกว่าธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนได้อย่างปลอดภัยตลาดหุ้นจึงอนุญาตให้คนที่มีเงินแค่100เป็นเจ้าของท่าอากาศยานอันดับหนึ่งของชาติร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมถนนธนาคารที่ถือเงินไว้เป็นล้านล้านแต่จะได้เป็นเจ้าของหึ่งในกี่ล้านส่วนนั้นก็เป็นอีกเรื่องพลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มีคำกล่าวหนึ่งในโลกของการลงทุนว่ายิ่งความเสี่ยงสูงเท่าไหร่ผลตอบแทนคาดหวังก็ยิ่งสูงเท่านั้นเช่นเดียวกันหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันหุ้นถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากเพราะเราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเงินไม่มาก มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างราคาและเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หุ้นยังดีกว่าธุรกิจส่วนตัวในแง่ของสภาพคล่องที่สูงมากหุ้นวิเศษและถิ่นที่อยู่หุ้นซื้อขายผ่านตลาดรองทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมี2ตลาดคือเซทและ mai แต่ในทางปฏิบัติไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่นักเพราะซื้อขายได้เหมือนกัน ดยนักลงทุนรายย่อยต้องซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกกันติดปากว่าบโบรกเกอร์เพื่อให้บโบรกเกอร์เป็นคนกลางในการจัดการโอนหุ้นและโอนเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายหุ้นซื้อขายผ่านทางบโบรกเกอร์เป็นหลักโดยทำได้หลายวิธีถ้าแบบดั้งเดิมคือการโทรไปที่บริษัทโบรกเกอร์เพื่อสั่งซื้อขายผ่านผู้ดูแลนักลงทุนส่วนตัวแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก สามารถสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันด้วยตัวเองนับเป็นวิธีที่สะดวกมากทั้งยังช่วยให้เราตัดสินใจซื้อขายได้รวดเร็วและทันสถานการณ์เราจะรวยกันแล้วกำไรจากหุ้นมาจากสองทางคือส่วนต่างราคาและเงินปันผลส่วนกำไรอีกด้านหนึ่งคือเงินปันผลโดยทั่วไปกิจการจะจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ หากหุ้นที่ถืออยู่ประกาศจ่ายเงินปันผลก็จะได้เงินส่วนนี้ด้วยเข้าใจว่าการเล่นหุ้นนั้นใช้เงินมากพอรู้สึกว่าเงินตัวเองไม่มากก็เลยไม่ได้ศึกษาแต่จริงๆแล้วมีเงินหลักร้อยก็ลงทุนหุ้นได้แล้วเพราะการกำหนดซื้อหุ้นขั้นต่ำคือหนึ่งหุ้นและหุ้นก็มีให้เลือกซื้อตั้งแต่ราคาหน่วยสตางค์ไปถึงหลักพันแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลักสิบหรือร้อยหมายความว่ามีเงินไม่มากก็ลงทุนได้ แต่อย่าลืมเลือกลงทุนแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นก็แล้วกันเพื่อดาวดวงนั้นว่าแต่ดวงไหนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีหุ้นอยู่ประมาณ700ตัวซึ่งก็มีธุรกิจให้เลือกหลากหลายโดยธุรกิจใหญ่ระดับประเทศส่วนใหญ่ก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิน้นแนวคิดการลงทุนมีหลักๆ2วิธีได้แก่การลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานและการลงทุนตามปัจจัยเทคนิค การลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานคือการมองภาพธุรกิจวิเคราะห์กิจการของหุ้นที่อยากลงทุนอ่านงบการเงินและววิเคราะห์การตลาดในอนาคตขณะที่การลงทุนตามปัจจัยเทคนิคคือการให้ความสำคัญกับราคาหุ้นเป็นหลักโดยดูกราฟหุ้นเพื่อติดตามพฤติกรรมราคาและตัดสินใจซื้อขายตามความน่าจะเป็นไหนอัญมณีที่หล่นในกรวดทราย สำหรับคนที่สนใจใคร,ร่รู้ต้องศึกษาเรื่องไหนบ้างก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นสักตัว 1. ปัจจัยมหาภาคให้พิจารณาจาก p e s t l analysis ได้แก่การเมืองเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมเทคโนโลยี Technology, สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย 2. ลักษณะอุตสาหกรรมให้พิจารณาจาก five forces model ได้แก่ปัจจัยลูกค้าปัจจัยผู้ค้า ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเองปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่และปัจจัยจากสินค้าทดแทน 3. พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพบริษัททำธุรกิจอะไรและมีโครงสร้างกิจการอย่างไรแนะนำให้พิจารณาจาก business model canvas 4. พื้นฐานบริษัทเชิงปริมาณบริษัทมีงบการเงินอย่างไรและงบการเงินมีคุณภาพมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาจากงบการเงินทั้งหมด 5. ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกสิ่งสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นไล่ตั้งแต่ผู้บริหารที่ปรึกษาไปจนถึงผู้ถือหุ้นใหญ่นักลงทุนควรสืบพลประวัติแรงจูงใจหรือโอกาสที่จะทุจริตของแต่ละคนอย่างละเอียด 6. โอกาสเติบโต นักลงทุนควรวิเคราะห์โอกาสเติบโตของรายได้กําไรสุทธิและเงินปันผลของบริษัท7มูลค่าพื้นฐานของกิจการบริษัทควรมีมูลค่าเท่าไหร่นักลงทุนต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่จะใช้ประเมินมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล8กลยุทธ์การลงทุนก่อนจะซื้อขายหุ้นทุกครั้งนักลงทุนต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าหมายการลงทุนอย่างไร เมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะถือและเมื่อไหร่จะขายการวางแผนไว้ล่วงหน้าจะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพส่วนการมีแผนมีวินยัยและมีระบบช่วยให้อยู่รอดในระยะยาว 9. การจัดพอร์ตโฟลิโอนอกจากจะซื้อหุ้นใหม่แล้วนักลงทุนยังต้องเรียนรู้ด้วยว่าจะซื้อหุ้นในปริมาณเท่าไหร่รวมถึงการจัดสรรความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ 10. จิตวิทยาการลงทุนนักลงทุนต้องรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นด้วยว่าแต่ละคนกำลังคิดอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนดาวอังคารคือความหวังจริงหรือเราสามารถลงทุนในหุ้นได้โดยไม่ต้องเลือกหุ้นเองผ่านการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนั่นเองสำหรับคนที่อาจไม่มีเวลาไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ได้มีความสนใจเพียงพอที่จะลงทุนด้วยตัวเอง โดยจะสรุปข้อดีของการเลือกกองทุนรวมหุ้นแทนลงทุนในหุ้นดังนี้ 1. ตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการกองทุนรวมต้องมีการสอบใบอนุญาตความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นอย่างดีเราไม่ได้มีความรู้มากมายการเลือกกองทุนรวมก็ดูปลอดภัยกว่า 2. ใช้เวลาไม่มากการเลือกกองทุนรวมยากสุดตรงการเลือกกองทุนรวมในตอนแรก หลังจากนั้นก็มีเพียงติดตามผลการลงทุนแต่ละระยะซึ่งอาจหมายถึง3เดือน6เดือนหรือ1ปี 3- มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้มากกว่านักลงทุนรายย่อยกองทุนรวมบางกองสามารถลงทุนในสินทรัพย์หรือตลาดที่นักลงทุนรายย่อยเข้าเองไม่ได้บทที่13ขุดขึ้นจากดินสร้างก่อด้วยหินบนฟองล่องลอยขุดขึ้นจากดิน ที่ดาวพฤหัสบดีมีสินทรัพย์อีกสองประเภทนั่นคือสินค้าโภคภัณฑ์คือสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างกันน้อยมากไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ตามสินค้าโภคภัณฑ์แบ่งเป็นสองประเภทหลักคือ 1. กลุ่มที่เป็นปิตโตรเลียมและโลหะมีค่า 2. กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสวรรค์แห่งความปลอดภัยทองคำได้รับสมญานามในโลกของการลงทุนว่าเซฟเฮเวน หรือสวรรค์แห่งความปลอดภัยเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับสกุลเงินที่ไม่ฝักไฝ่ประเทศใดประเทศหนึ่งทองคำสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นสกุลเงินใดๆในโลกได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นเงินสกุลใดของโลกอย่างแท้จริงจึงเป็นสินทรัพย์สำคัญที่คนมองหาเวลาตลาดการเงินโลกเกิดปัญหาคนที่ไม่มั่นใจที่จะถือเงินสกุลใดสกุลหนึ่งก็จะหันมาถือทองคำแทนทองคำไม่ใช่สินทรัพย์สำหรับการออม แต่เป็นสินทรัพย์สำหรับลงทุนทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาผันผวนไปตามราคาโลกอาจพิจารณากราฟราคาประกอบการซื้อขายหรือซื้อเก็บไว้ในพอร์ตเพื่อถัวเฉลี่ยความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลกดินอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีสินทรัพย์อีกอย่างที่ได้รับความนิยมขึ้นมากคือสกุลเงินดิจิทัลต่างๆที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นบิตคอยน์สกุลเงินดิจิทัลมีลักษณะคล้ายกับทองคา คือเป็นสกุลเงินที่ไม่ขึ้นตรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งสกุลดิจิทัลใช้ระบบความน่าเชื่อถือของระบบบล็อกเชนมาสนับสนุนรวมกับการมีอยู่จำกัดทำให้สกุลเงินเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายไม่ต่างจากเงินสกุลปกติสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ก็มีความผันผวนไม่ต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป โดยราคาจะเปลี่ยนไปตามความต้องการซื้อและขายของตลาดสร้างก่อด้วยหินหากให้นับสินทรัพย์ที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดีอสังหาริมทรัพย์น่าจะได้รับการพูดถึงเป็นอันดับต้นๆการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นทําได้2แบบดังนี้ 1. มุ่งส่วนต่างราคาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เหมือนกับการซื้อมาขายไปปกติคือเน้นซื้อให้ถูก และขายให้แพง 2. เน้นกระแสงเงินสดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เหมือนกับการซื้อหุ้นกินปันผลคือเน้นซื้อทรัพย์สินที่ดีและหากระแสงเงินสดในระยะยาวโดยทั่วไปกระแสงเงินสดจะมาจากการปล่อยเช่าแต่หินมันแพงนะหลายคนฝันถึงการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงและเราก็กินเงินค่าเช่าจ,าจนแก่ตาย ฟังแล้วดูดีแต่ราคาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นั้นแสนแพงหากจะซื้อคอนโดมิเนียมสักห้องหรือบ้านเช่าสักหลังเราอาจจะต้องใช้เงินหลักล้านหรือหลายล้านแต่ถ้าอยากได้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นราคาก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดีในแง่การสร้างกระแสงเงินสดเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อและมีความมั่นคงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่มีเงินถุงเงินถังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนปิดต้องซื้อขายผ่านตลาดรองซึ่งในที่นี้คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใครที่ไม่สะดวกหรือต้องการลงทุนแบบอัตโนมัติการลงทุนในกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่อในกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีบินฟองล่องลอยตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์นี้ผันผวนที่สุดและยากที่สุดตราสารอนุพันธ์คือตราสารทางการเงินที่มีมูลค่านั้นขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ตัวมันไม่ได้มีมูลค่าเงินสดในตัวมันเองโดยทั่วไปจะเป็นพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่องลอยไปในอวกาศตราสารอนุพันธ์จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมากต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนสูงคาดหวังผลตอบแทนปีละเป็นร้อเอร์เ ในทางตรงกันข้ามความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นจนถึงขั้นหมดตัวบทที่14ยืมมือคนอื่นรวยกลับสู่โลกของกองทุนรวมโลกแห่งกองทุนรวมเมื่อหักลบกลบหนี้ข้อดีข้อเสียแล้วกองทุนรวมดูจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนแถมยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเงินอีกด้วยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆแล้วแทบขาดกองทุนรวมไม่ได้เลย กองทุนรวมคือการระดมเงินจํานวนมากเพื่อก่อตั้งกองทุนแล้วจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุนมาบริหารเพื่อจัดการซื้อขายหากมีดอกผลการลงทุนจากสินทรัพย์ที่ตกลงกันไว้ในนโยบายของกองทุนรวมและแบ่งกำไรตามสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนั้นผู้จัดการกองทุนก็ได้ค่าบริหารไปเป็นเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินรวมข้อดีของกองทุนรวมคือ 1. มีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารให้ 2. กระจายความเสี่ยงได้ดี 3. ช่วยให้เข้าถึงสินทรัพย์บางประเภทได้ข้อเสียของกองทุนรวมคือ 1. มีค่าธรรมเนียม 2. เราไม่มีอำนาจบริหาร 3. ผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าการลงทุนเองมีอะไรบางอย่างบนพิภพ,พ,พมีสินทรัพย์มากมาย เพราะกองทุนรวมคือการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นหลักการพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจึงเหมือนกับการพิจารณาสินทรัพย์เหล่านั้นโดยตรงเพียงแต่มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลให้ดังนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนคาดหวังผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่หรือรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนควรพิจารณาเลือกกองทุนรวมแต่ละประเภทอีกทีลดหย่อนภาษีดีหรือเปล่า กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในปัจจุบันมีอยู่2ประเภทได้แก่ 1. กองทุน S S F หรือ Super Savings Fund กองทุน S S F หรือกองทุนรวมเพื่อการออมคือกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการออมของประชาชนเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและต้องถือต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ปีนับจากวันซื้อไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีข้อกำหนดการซื้อต่อเนื่อง 2. กองทุน RMF หรือ Retirement Mutual Fund กองทุน RMF หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพคือกองทุนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณของประชาชนใช้ลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทและต้องถือต่อเนื่องจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์หรือไม่ต่ำกว่า5ปี ขึ้นกับระยะเวลาใดจะยาวนานกว่าไม่มีขั้นต่ำในการซื้อแต่ต้องซื้อต่อเนื่องขั้นต่ำปีเว้นปีหลังจากการวางแผนเลือกซื้อกองทุนรวมเรียบร้อยแล้วเราต้องตัดสินใจต่อว่าจะเลือกกองทุนรวมแบบธรรมดาหรือกองทุนรวมประหยัดภาษีดีกองทุน S S F และ R M F มีข้อดีในแง่ลดหย่อนภาษีได้แต่ก็มีเงื่อนไขการถือครองระยะเวลายาวนาน หมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวเป็นหลักก่อนจะลงหลักปัดฐานวิธีเลือกกองทุนมีดังนี้ 1. ดูนโยบายหลักต้องรู้ก่อนว่าอยากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเช่นตราสารหนี้ตราสารทุนหรืออสังหาริมทรัพย์โดยอาจเลือกจากผลตอบแทนคาดหวัง 2. ดูนโยบายรองนอกจากนโยบายหลักแล้ว แต่ละกองทุนก็มีนโยบายที่เฉพาะเจาะจง 3. ดูสินทรัพย์ที่ลงทุนแม้ว่าจะเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกันแต่สินทรัพย์ที่ลงทุนก็แตกต่างกันตามที่ผู้จัดการกองทุนเลือก 4. ดูเงื่อนไขภาษีหากเราสนใจกองทุนรวม S S F กับ R M F ที่มีนโยบายกองทุนรวมแบบเดียวกันก็เลือกได้ว่าจะลดหย่อนภาษีด้วยหรือเปล่า 5. ดูผลตอบแทนย้อนหลัง ลังจากเลือกนโยบายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ประเมินเรื่องผลตอบแทนกันต่อ 6. ดูค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมกองทุนถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากเพราะมีส่วนกำหนดผลตอบแทนในอนาคต 7. ดูความเสี่ยงนอกจากดูผลตอบแทนแล้วการดูโอกาสความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็สำคัญมากนักลงทุนควรวางกรอบตั้งแต่ต้นว่า ตัวเองแบกรับการขาดทุนได้ไม่เกินเท่าไหร่ 8. ดูนโยบายจ่ายปันผลถ้ามีกองทุนที่เหมือนกันทุกประการแต่มีให้เลือกระหว่างปันผลกับไม่ปันผลแนะนำแบบไม่ปันผลมากกว่าเพราะการวางแผนการเงินคือการลงทุนทบต้นในระยะยาว 9. ดูเงื่อนไขาการซื้อข้อนี้ก็สำคัญเพราะบางกองทุนกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องคำนวณดูว่า ตัวเองมีเงินตามกำหนดขั้นต่ำหรือเปล่า 1. 0ดูเงื่อนไขาการขายคืนข้อนี้สำคัญน้อยที่สุดแต่ก็ต้องศึกษาไว้โดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่จะได้รับการคืนหลังจากการขายเข้าใจได้ใช้เป็นเราต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าเราชอบกองทุนรวมที่มีนโยบายแบบไหนแล้วคัดเลือกกองทุนรวมที่ดีที่สุดสักสิบกองในประเภทนั้นๆมาเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกกองทุนที่ชอบที่สุด จัดกลุ่มวิธีดูกองทุนใหม่เป็นดังนี้ 1. นโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ที่ลงทุน 2. ผลตอบแทนย้อนหลัง 3. ค่าธรรมเนียม 4. ความเสี่ยงส่วนเงื่อนไขอื่นๆเป็นเพียงปัจจัยรองบทที่ 15. เทส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อแผนการเงินที่สมบูรณ์บูรณาการทุกอย่างลงไปในแผนการเงินที่จะนำมาใช้เป็นตัวอย่างในบทนี้ 1. คิดรายได้รวมรายได้รวมเท่ากับรายได้จากเงินเดือนบวกรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ 2. วางแผนประกันชีวิตทุนประกันเท่ากับ2.5เท่าของรายได้ต่อปี 3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นเท่ากับค่าเดินทางบวกค่าอาหารบวกค่าผ่อนบ้านบวกค่าสาธารณูปโภคบวกค่าประกันสังคมบวกค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บวกค่าประกันชีวิต 4. คิดเงินออมฉุกเฉินเงินออมฉุกเฉินเท่ากับ10คูณค่าใช้จ่ายจำเป็นคําคำนวณเงินที่ต้องการใช้ยามเกษียณเงินเดือนเกษียณในอนาคตเท่ากับเงินเดือนเกษียณปัจจุบันคูณ1บวกอัตราเงินเฟอ้อยกกำลังปี 6. คคำนวณเงินบำนาญจากประกันสังคมเงินบำนาญเท่ากับ20%บวกอัตราปรับเพิ่ม คูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย 7. คำนวณเงินเดือนเกษียณที่ต้องเก็บเพิ่มเงินเดือนเกษียณที่ต้องเก็บเพิ่มเท่ากับเงินเดือนเกษียณลบเงินบำนาญประกันสังคม 8. คำนวณเงินก้อนเกษียณที่ต้องเก็บเงินก้อนเกษียณเท่ากับเงินเดือนเกษียณคูณ12หารด้วยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับลบอัตราเงินเฟ้อ 9. คำนวณเงินที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อ PV เท่ากับ 0, PMT เท่ากับ0.05คูณ3,500คูณ2เท่ากับ 3,500, Annual Rate เท่ากับ 7.5%, Periods เท่ากับ420จะเท่ากับ7,17667บาท1ิ คำนวณเงินก่อนเกษียณที่ต้องเก็บเพิ่มเงินก้อนเกษียณที่ต้องเก็บเพิ่มเท่ากับเงินก้อนเกษียณลบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. คำนวณค่าใช้จ่ายตามต้องการค่าใช้จ่ายตามต้องการเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายจำเป็นลบเงินออมเงินลงทุน 12. บสอคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้สุทธิเท่ากับ เงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อน 13. วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรกำไรสุทธิเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายจำเป็นลบค่าใช้จ่ายตามต้องการ 14. วิเคราะห์ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดกระแสเงินสดคงเหลือเท่ากับกระแสเงินสดเข้าลบกระแสเงินออกกระแสเงินสดคงเหลือเท่ากับกระแสเงินสดเข้า ลบค่าใช้จ่ายหลังปรับเป็นก้อนจ่ายตามจริง 15. วิเคราะห์ความสามารถในการอยู่รอดความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับสินทรัพย์รวมลบหนี้สินรวมความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับมูลค่าบ้านตามสัดส,ส่วนถือบวกด้วยเงินสดลบด้วยค่าง,งวดคูณจำนวนงวด 16. สรุปการบันทึกกระบวนการทุกอย่างในการทำแผนการเงิน ทำกระบวนการข้างต้นทั้งหมดอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะนึกได้พยายามเขียนอธิบายความหมายต่างๆเพื่อต้องกลับมาแก้ไขในอนาคตจะได้ไม่ต้องนึกนานวิธีที่ดีที่สุดคือการบันทึกในไฟล์ Excel และผูกสูตรคำนวณไว้อัตโนมัติเมื่อจะปรับแก้สมมุติฐานตรงไหนก็ให้สมองกลคอมพิวเตอร์ปรับปรุงแผนใหม่แทนเราได้เลย 17. ติดตามปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุก3เดือน ระยะเวลา3เดือนเป็นระยะเวลาที่ดีที่เราจะทบทวนแผนการเงินเสียใหม่ว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่หลักสูตรมันนี่เลคเชอร์จบแล้วหลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานให้คุณมองภาพการเงินได้เข้าใจรอบด้านและวางแผนได้จริงบทที่16เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสุดท้ายพวกเราก็หาเงินไปเพื่อความสุขทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากไม่ขาดแคลนหรือความสุขจากการใช้ชีวิตหรูหราเงินมีค่าแต่เมื่อมีมากถึงจุดหนึ่งการเติบโตของความสุขเหมือนกับปริมาณเงินจะไม่มากมายเช่นเดิมแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นก็ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนอาจจะไม่ได้คิดแม้แต่จะถอนออกมาใช้ด้วยซ้ำแต่แค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปหาจุดสมดุลในชีวิตให้เจอสุขอยู่ตรงไหน เงินแค่ไหนเหยียบย่างทุกก้าวไปด้วยสติที่เต็มเปี่ยมวางแผนการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้รู้ว่าต้องออมเท่าไรหรือลงทุนเท่าไหร่ถึงจะใช่เงินที่เหลือเก็บก็เก็บไว้ใช้บ้างแล้วโปรดหาเงินอย่างมีความสุข